หน้าอกหยุดโตตอนอายุเท่าไหร่คะสำหรับนมโตเนี่ยมีเคล็ดลับไหมคะคุณหมอหรือว่าพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่มันก็ได้แค่นั้นแหละมันมีวิธีเพิ่มโดยธรรมชาติไหมคะเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้เราไม่ควรจะเสริมเต้าก่อนอายุ18ปีน้องตังนะคะก็คือมันโตได้ถึง18ปี20ปีคือปัจจุบันเนี่ยศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยเรียกว่านะคะคุณผู้หญิงทำเยอะเลยนะคะก็คือเทียบกับสมัยก่อนเป็นเรื่องธรรมดาเลยชวลีเจอบ้านหนึ่งทั้งบ้านโอ้จมูกโด่งหมดเลยเขาบอกว่าทำกันทั้งบ้านค่ะคุณหมอคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยเนาะสมัยก่อนเราทำจมูกที่เราต้องมิดเมี้ยนนะคะแบบกลัวว่าใครจะรู้ค่ะทำจมูกนะคะเราก็ต้องกลัวนะใครจะมาชนจมูกนะคะนี่ไม่ได้ทำนะคะแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนมอีกค่ะการทำนมสมัยก่อนทำนี่ก็ต้องไม่บอกใครเนาะอายนะคะปัจจุบันก็บอกหนูทำนมมานะคุณหมอมันที่สวยมากดูแล้วไม่รู้นะคะมาฝากท้องก็จะบอกเราว่าทำนมมานะคะสรุปว่านะคะการทำศัลยกรรมตกแต่งต้องรอให้อวัยวะนั้นเจริญเติบโตเต็มที่นะคะก็คือนมก็ต้องถึง18ปี20ปีไม่ต้องรีบนะคะสำหรับนมโตเนี่ยมีเคล็ดลับไหมคะคุณหมอหรือว่าพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่มันก็ได้แค่นั้นแหละมันมีวิธีเพิ่มโดยธรรมชาติไหมคะโอ้นมโตนี่นะคะมีหนึ่งปัจจัยพ่อแม่ให้มาสำคัญมากเลยชมาลีเจอนมโตหมายถึงว่าผู้หญิงนมโตเนี่ยมาจากกรรมพันธุ์เยอะเรียกว่าแพนดูลัสเบรสคือนมใหญ่มากน้องต่างประเภท 4-5 กิโลเนี่ยน้องต่างคงเห็นนะฝรั่งอ่ะใช่คนไทยบางคนเป็นอย่างนั้นซึ่งเขาอึดอัดเนาะคือเขาก็รู้สึกดีแต่ว่าบางทีมันจะใหญ่เลยนะคะเป็นนมโตนะคะและถ้าพวกฝรั่งเนี่ยการตัดนมนะคะตัดตกแต่งนมกับการเสริมนมตกแต่งมากกว่าคือตัดให้เล็กลงนะคะส่วนคนไทยเราก็ขนาดเล็กตามพันธุกรรมก็จะเสริมมากกว่าตัดนมแต่มีนะคะที่ตัดนมให้เล็กลงนะคะ1พันธุกรรมค่ะ2นะคะน้ำหนักตัวคือนมนี่เป็นไขมันส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราอ้วนพอเหมาะก็คือไม่ได้อ้วนมากนะคะคืออ้วนพอเหมาะก็คือไม่ผอมผอมนี่นมเล็กนะคะคนที่ผอมและนมโตเนี่ยไม่ค่อยปกติส่วนใหญ่เสริมทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ปกติส่วนใหญ่ไม่เป็นธรรมชาติคือเสริมไม่ได้ว่าไม่ปกตินะคะฉะนั้นคนโอ้โหน้ำหนัก40โลนมหึ่มเนี่ยน้อยนะคะที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ที่จะให้นมโตเราต้องมีเนื้อมีหนังนิดหน่อยแต่ไม่ใช่อ้วนเกินนะคะเพราะอ้วนเกินเนี่ยตัวไหลตัวอะไรก็ทำให้นมเราดูเล็กลงนะคะก็คือมีเนื้อมีหนังนะคะมีไขมันอย่าลดอาหารไขมันนะคะนมเนี่ยอาศัยไขมันนะคะอันที่3คือการออกกำลังกายต่างๆค่ะคือการออกกำลังกายกระชับหน้าอกต่างๆเมื่อไหร่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นท่าที่นะคะเวททั้งหลายเนี่ยเนื่องจากนมมันวางบนกล้ามเนื้อมันจะดูนมโตขึ้นน้องๆต่างคงเห็นฝ่ายชายที่ยกเวทเป็นไงอ๋อใช่นมจะแบบนมใหญ่จริงค่ะผู้ชายที่ยกเวทเนี่ยแล้วก็จะเห็นเป็นก้อนๆเลยใช่ทีนี้ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ได้ยกจนแขนใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ากล้ามเนื้อหน้าอกมันแข็งแรงเนี่ยนมจะดูโตขึ้นสวยขึ้นนะคะฉะนั้นการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะสุดท้ายก็คือต้องพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เนาะนะคะเพราะจริงๆนมใหญ่นมเล็กเนี่ยถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะคะก็คือถ้ามันไม่เล็กมากนะคะขนาดพอดีเนี่ยน่ารักนะน้องต่างก็คือสวยในแบบของเขาแล้วเราก็จะกระชับหมายถึงเราออกกำลังกายนะคะเราเคลื่อนไหวเราก็จะสะดวกอันนี้ก็เป็นเรื่องของรสนิยมเนาะคือบางคนต้องนมใหญ่เพราะว่าบางอาชีพอาศัยนมที่จะต้องดูแต่งตัวให้สวยอะไรเงี้ยนะคะก็สรุปว่าในคนธรรมดาทั่วไปอาชีพทั่วไปนะคะนมขนาดพอเหมาะเนี่ยพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะคะเพราะหลายคนที่ไปเสริมมาพออายุมากขึ้นเราต้องไปเอาออกเพราะมันไม่เข้ากับหน้าไม่เข้ากับตานะคะไม่เข้ากับสรีระนะคะตรงนี้ก็การเสริมเราไม่ห้ามนะคะแต่ให้เหมาะสมนะคะและอีกอันคืออย่าเสริมโตเกินไปใหญ่เกินไปก็คือขนาดมากเกินไปมันก็จะมีภาวะนะคะแทรกซ้อนของการผ่าตัด
แล้วก็อนาคตมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันการทวงนะคะการย้อยกันอะไรต่างๆนะคะ